นะครับก็จริงๆผมว่าดูตามกระแสนะนะครับก็คือว่า1เทรนด์นะครับในเรื่องของตัวราคาพลังงานเนี่ยไปทางไหนนะครับผมเชื่อว่าเทรนด์ราคาพลังงานเนี่ยมันถูกกดลงเพราะว่าความกังวลเรื่อง recession นั่นแหละนะครับแต่ทีนี้เนี่ยบางส่วนบางประเภทหรือบางช่วงเวลาเนี่ยอาจจะเห็นการดีดตัวขึ้นมาเพราะว่า supply มันช็อตนะครับหรือว่าดีมานด์มันสูงขึ้นเพราะว่าเป็นเรื่องของฤดูกาลนะครับซึ่งถ่านหินเนี่ยก็อาจจะเป็นภาพสนับแบบนั้นนะครับเพราะนั้นอันนี้คือกระแสที่มันคลุมอยู่ส่วนประเด็นที่2fair value นะครับที่นักวิเคราะห์ทำไว้นะครับก็สำหรับปีหน้านะครับอยู่ที่ 14.5 นะครับถามว่า upside เยอะไหมก็ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าจะเข้าไปที่บ้านปู่เนี่ยก็ดูเรื่องของกระแส2ตัวเนี่ยประกอบไปนะครับว่าโอเคกระแสเนี่ยเห็นเทรนด์ราคามันขึ้นไหมอาจจะขึ้นได้แค่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยถ้ามองยาวๆเนี่ยนะครับหลายคนก็ยังบอกว่าไม่เอาฐาน